สวัสดีครับกลับมากับ Channel Gadget ดีๆคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการสร้างตารางในแอป Samsung Note นะครับทั้งใน Galaxy Tab แล้วก็ใน Galaxy Note เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะสร้างตารางใน Samsung Note ยังไงในการสร้างตารางใน S Note นะครับผมจะ Add Note ขึ้นมา1ฉบับผมจะสร้างตารางที่มีขนาดคอลัมน์หรือแถวในแนวตั้งเนี่ยทั้งหมด5แถวนะครับแล้วก็จะสร้างตารางที่มีแถวในแนวนอนหรือว่าเรียกว่าโรเนี่ย5แถวในการสร้างตารางให้เราใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า need shape ให้สังเกตตัวสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมวงกลมตรงนี้นะครับ need shape ให้เราไปเลือก need shape แล้วใช้ S Pen สร้างรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขึ้นมา1รูปตอนนี้ผมได้กรอบของตารางแล้วนะครับต่อไปผมจะสร้างเส้นในแนวนอนเพื่อแบ่งแถวเป็นทั้งหมด5แถวก็ยังคงใช้ฟังก์ชัน need shape อยู่เหมือนเดิมนะครับลากเส้นสมมติผมจะลากเส้น1เส้นที่มีความยาวเกินกรอบของตารางวิธีแก้ไขนะครับถ้าเราลากเส้นเกินกรอบเนี่ยให้เอา S Pen ไปกดที่เส้นค้างไว้จนขึ้นเป็นจุดส้มๆที่ปลายเส้นทั้งสองฝั่งแล้วก็ใช้ S Pen ปรับปลายเส้นได้เลยแค่นี้เองนะครับหรือแม้แต่เราจะเลื่อนขึ้นบนลงล่างก็ได้สามารถปรับได้อย่างอิสระอันนี้ผมจะสร้างเส้นเพิ่มอีก3เส้นเพื่อแบ่งแถวให้ได้ทั้งหมด5แถวก็เอา S Pen ไปกดค้างที่เส้น Copy แล้วก็เลือก Paste คราวนี้ถ้าเรามีแถวหลายๆแถวนะครับการที่เราจะมา Copy เส้นแล้วก็ Paste เส้นทีละเส้นเนี่ยมันใช้เวลานานเราสามารถใช้ฟังก์ชันเลือกนะครับ Selection Mode ตรงนี้ได้เห็นไหมครับเลือก Selection Mode แล้วก็เลือกเป็นโหมดRectangle คือเป็นเลือกแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็เลือกกรอบให้ครอบเส้น2เส้น Copy ทำเหมือนเดิมครับเอา S Pen ไปกดในส่วนที่ว่างแล้วก็ให้ขึ้นคำว่า Paste แล้วก็ Paste ไปตอนนี้จะได้เส้น2เส้นขึ้นมาตอนนี้ผมได้5แถวครบแล้วนะครับต่อไปจะสร้างเส้นในแนวตั้งเพื่อแบ่งคอลัมน์หรือช่องในแนวตั้งออกเป็นทั้งหมด5ช่องหรือ5แถวนะครับให้กลับไปเลือกที่ need shape ลากเส้นในแนวลากเส้นในแนวตั้งหากเส้นเอียงนะครับทำเหมือนเดิมเอา S Pen ไปกดที่เส้นจนขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนปรับเส้นเอาให้มันตรงเรียบร้อยเสร็จแล้ว Copy เอา S Pen ไปกดบริเวณที่เป็นพื้นที่ว่างเรียก Paste ต้องการอีก2เส้นใช้โหมด Selection Mode นะครับเลือก Rectangle เลือกกรอบให้ครอบ2เส้นCopy เอา S Pen ไปกดตรงพื้นที่ว่างจนขึ้นคำว่า Paste กด Paste เลื่อนใช้ S Pen ปรับช่องให้ขนาดเท่าๆกันตอนนี้ผมสร้างตารางเสร็จแล้วนะครับเป็นตารางที่มีช่องในแนวตั้งทั้งหมด5แถวแล้วก็จำนวนช่องในแนวนอนหรือแถวเนี่ยทั้งหมด5แถวเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกเพนโหมดนะครับก็สามารถที่จะเขียนคำอธิบายตรงนี้ได้นะครับจะเป็น1 2 3 4นี่ก็เป็นแถวที่1 2 3 4นะครับการสร้างตารางด้วยวิธีการแบบนี้นะครับมันทำให้โน้ตที่เราจดเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพแล้วดูเรียบร้อยมากขึ้นเราสามารถที่จะจดข้อมูลลงในตารางแล้วก็แชร์ให้กับคนอื่นดูได้ทันทีเลยนะครับก็จะทำให้ดูไม่น่าเกลียดแล้วก็
ไม่อายใครหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหากมีคำถามหรือมีคอมเมนต์นะครับก็ฝากไว้ใต้คลิปได้ยังไงก็ฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆ ด้วยสวัสดีครับ